คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องขนมค่ะแต่เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องรสชาติขนม5รสชาติของเราหรอกนะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาดูก่อนว่าขนมอร่อยอร่อยวันนี้ของเรานอกจากขนมอร่อยแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสำคัญมากๆค่ะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะฮะเขาเรียกว่าสอบถามกันเข้ามานะว่าส่งยังไงได้รับแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเอาเค้กไปเก็บตู้เย็นไหมหรือยังไงเราอยากให้คุณผู้ชมดูคนที่ยังไม่เคยสั่งเนี่ยจะได้สบายใจด้วยความที่เป็นขนมเนาะเป็นของที่เรารับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งแรกเลยเนี่ยคือความสะอาดขั้นตอนแรกของเราเนี่ยขนมของเราจะซีลสุญญากาศนะคะทุกเมนูของเราเราจะซีลสุญญากาศแล้วจะใส่กระป๋องเหล็กในเมนูฟรุตเค้กของเราเนี่ยจะใส่กระป๋องเหล็กแบบนี้ทั้ง5รสชาติเลยนะใส่แบบนี้ค่ะข้อดีของกระป๋องตัวนี้เนี่ยคือเขามีความทนทานระดับนึงเลยแหละเราอะการันตีได้ว่าเราจะส่งออกไปในสภาพโอเคแน่นอนแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยหลายๆครั้งด้วยความที่พัสดุมันเยอะมากๆบางครั้งเนี่ยกล่องก็อาจจะมีการกระทบกันบ้างแต่มั่นใจเลยล่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ข้างในของเราเนี่ยนะคะถูกห่อหุ้มอย่างดีทั้งสุญญากาศแล้วเจอกระป๋องแล้วแถมมีบับเบิ้ลด้วยแล้วก็ใส่ในกล่องลังกระดาษแบบนี้เราทำการดรอปเทสแล้วล่ะก่อนเราเริ่มส่งก่อนเราจะเอาสินค้าของเราไปจำหน่ายให้ลูกค้าแต่อย่างที่เราบอกหลายๆครั้งเราก็การันตี 100% ไม่ได้จริงๆเนาะว่าของจะไปถึงลูกค้ากล่องอาจจะแบบตัวกล่องกระดาษอาจจะมีบุบบ้างแต่ว่ากล่องเหล็กของเราเนี่ยเราคาดหวังว่าจะไปถึงมือลูกค้า 100% นี่นะครับห่อบับเบิ้ลแบบนี้เลยแล้วก็บรรจุลงในกล่องกระดาษแบบนี้ครับแน่นๆเลยเราก็จะเลือกกล่องที่ไซส์ใกล้เคียงกันกับขนมเราที่สุดเขาไม่ขยับใช่พอเขาไม่ขยับปุ๊บเหมือนถูกล็อกไว้เวลาเขย่าขนส่งยังไงก็จะปลอดภัยแบบนี้แหละครับขนมที่เราใส่กระป๋องแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้นำมาเสนอตรงนี้ตรงโต๊ะแป้งเลยมีทั้งหมด5รสชาติค่ะรสชาติแรกที่เรานำเสนอเนี่ยขายดีตลอดการคือฟุตเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเนาะเป็นรสชาติต้นตำรับค่ะตัวนี้เนี่ยขายดีมากว่าเกือบ10ปีแล้วเนาะขนมตัวนี้ใช่ครับได้รับความนิยมสูงมากๆแล้วเรายังไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคุณตัวนี้หมักบ่มผลไม้อย่างดีใส่เหล้ารำและเครื่องเทศซึมเข้าไปในเนื้อเค้กเลยค่ะ850บาทรสที่2นะครับกระป๋องสีเขียวแบบนี้ครับ English Food Cake นะครับมีจุดเด่นจริงๆอยู่ที่ผลไม้ต่างๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เนี่ยคัดพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าตัวผลไม้จะเอาไปบ่มกับชาสไตล์อังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นชาเออร์เกรย์นะฮะหรือว่าชาคาโมไมล์ดังนั้นในเวลาทานเนี่ยนอกเหนือจากเค้กอร่อยๆแล้วเราจะได้กลิ่นอ่อนๆของชาเวลาทานลูกก็จะรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายจังเลยยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยครับตัวถัดไปนะคะเป็นโกลเด้นฟรุตเค้กค่ะเป็นฟรุตเค้กที่รวมผลไม้โทนเหลืองทองไว้ทั้งหมดผ่านการหมักบ่มอย่างดีค่ะส่วนตัวนานาชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าเขาแถมซอสในกล่องด้วยสำหรับคนที่อยากเพิ่มความหวานนะคะตัวนี้950บาทจ้ะและอีกหนึ่งตัวนะคะฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติกล่องสีขาวของเราตัวนี้ค่ะไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะความหวานที่ได้เนี่ยนะคะจะได้ความหวานจากธรรมชาติของน้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมค่ะที่สำคัญใส่เนื้ออินทผลัมเข้าไปในนี้เยอะมากๆผลไม้ที่ใส่ลงไปก็เป็นผลไม้ที่อบแห้งไม่ใช่ผลไม้เชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานที่ได้จะมาจากผลไม้จริงๆค่ะพรีเมียมขนาดนี้ราคานิดเดียวเองเพียง 1,500 บาทจ้ะและนี่นะครับสีแดงสวยงามนะครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้พรีเมียมจริงๆผลไม้เนี่ยนำมาบ่มกับน้ำทับทิมเข้มข้นครับรสชาติของเขาจะมีความเปรี้ยวความหวานและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญสีแบบแดงสวยกำลังดีเลยมีทั้งแบบกลมแบบนี้3ปอนด์แล้วก็แบบพิมพ์โลฟครับเขาหั่นให้เลยเรียงอยู่ในนี้นะครับมี12ชิ้นราคาเท่ากันนะครับ 1,500 บาทครับผมพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับถ้าใครนะครับชื่นชอบฟุตเค้กนะครับหรือว่าอยากลองทานแนะนำนะฮะคุณผู้ชมชอบแบบไหน5รสนี้สั่งกันได้เลยนะครับ